โอ้โหมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเราปรึกษาพระเราพระเราบวชสิบวชสิบวชแล้วมาบวชอ้าวคนดอกมะลินี่มันเป็นดอกที่ขาวอ่ะมะลิซ้อนเนี่ยมันขาวดอกอะไรมันซ้อนมันมีกลิ่นหอมงั้นความขาวความสะอาดเนี่ยทำซ้อนกันซ้อนเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าแล้วก็ผ่องใสคุณโอ่งนี่ก็ลงส่งพระองค์หนึ่งเข้าประกวดนี่เอาไปปฏิบัติธรรมที่วัดสมมนัสปฏิบัติไปปฏิบัติเรื่องใสอยากบวชได้บวชให้ตอนนี้ห่วงเงินห่วงว่าอยากกลับบ้านเงินสวัสดิการเงินอะไรเคยเป็นตำรวจเก่ายังปล่อยวางไม่ได้กิเลสก็เลยอยากมาทำก่อนมันก็จะหลอกไปหลอกมาจนเราหยุดเฉยกับมันเป็นนั่นแหละกิเลสเนี่ยอันนั้นก็น่าเป็นอันนี้ก็น่าเอาอันนั้นก็ไม่ควรเกิดถ้าเรานานตายล่ะมันน่าจะได้เงินนะอันนี้ให้ลูกให้ล้านประกันภัยประกันชีวิตประกันสังคมมันว่าไปหมดแหละแต่ประกันอะไรได้บ้างไม่ได้สักอันสติเนี่ยจะกันตายได้สติเนี่ยกันเกิดกันแก่กันเจ็บกันตายได้ปฏิบัติดีๆถึงเวลารักษาก็ไปหาหมอไม่ตายก็คือตายนั่นเองจะมีอะไรนะไม่ต้องไปสนใจว่าจะเอาเงินให้ใครจะเอาทองให้คนนั้นคนไม่ต้องนะมันทำให้เราหลงว่ามันมีจริงในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยและจิตเราก็อ่อนแอเพราะมันนั่นแหละเราก็จมไปเพราะมันทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาเสียงปรับเสียงให้หน่อยดิทำเหมือนจักรจันทร์ตัวผู้นะเสียง อันนี้เมงอีร้องนะเสียงฟังเห็นหลายคนก็เริ่มดีแล้วถ้าคนใหม่ๆเนี่ยเอามาให้ผู้ว่าดำรงเทรนให้เนี่ยดีท่านพาสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาเดี๋ยวก็ออกได้อารมณ์พื้นฐานก็แจ่มใสขึ้นมาแล้วพอลืมตาเป็นก็มองเห็นแล้วจะไปทางไหนบางคนส่วนมากจะพูดโอ้ยทำไมพูดแต่นิวรณ์ทำไมต้องสู้กับง่วงทำไมต้องสู้กับอะไรนิวรณ์เนี่ยมันเป็นฐานมันเป็นอาหารของอวิชชาตราบใดก็ตามที่จิตมันยังกินนิวรณ์อยู่เนี่ยมันไปไม่รอดจะมุดไปไหนนี่รอดไปทางใต้น้ำนู่นน่ะอย่าขึ้นไปถนนไปนี่นี่นี่ค่อยๆไหว้ค่อยๆค่อยๆขึ้นไปกันนั่นแหละเอาให้มีมารยาทที่สุดก็ถือว่างามแล้วนุ่งดีๆน้อยผ้าจีวรนี่ค่อยดีๆพระเดี๋ยวนี้ดีที่วัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เข้าใจธรรมะแล้วตั้งแต่เป็นโยมแล้วมาบวชเข้าใจหมายว่าจับจุดได้แล้วว่าเข้ามานี่จะมาทำอะไรแม่ชีก็เหมือนกันนะมีแต่แม่ชีที่เข้าใจระดับหนึ่งแล้วมาบวชมันก็เลยง่ายเวลาปล่อยเนี่ยไม่มีอะที่เห็นเขาไปนอนกลางวันนี้เขาหลับเขาอะไรไม่มีเห็นคุณหมอท่านหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่โน่น
โอ้ยหลวงตาไม่ไหวแล้วอยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะอะไรหลวงตาทำเป็นไรคนปฏิบัติธรรมในวัดสมณัฐมีแต่ทีมชาติเดี๋ยวเข้าใจพูดมากมองไปทางเหมือนทีมชาตินะเขาระดับนั้นแล้วโยมยังไม่ได้เรื่องเลยแกว่าพอมาเปรียบเทียบเข้ากันโอ้ยสู้ไม่ไหวเอียงไปเอียงมาแกว่าสู้ไม่ได้หนูก็เรามาเล่นอยู่ท่ามกลางทีมชาตินะคัดมาหมดแล้วเนี่ยก็มันมีแต่คนความเพียรจริงจังหมดนะมันไม่มีปัญหาอะไรเวลาทำงานเขาก็ทำจริงจังเวลาปฏิบัติเขาปฏิบัติจริงจังมันเลยไม่มีที่ติแล้วคนใหม่ๆเข้าไปเรื่องหงุดหงิดหงุดหงิดจะไปปรับทุกข์กับใครก็เขาว่าให้ดูมันเขาถามว่าว่าให้ดวงตาใช้แต่งานต้องอะไรนี่ทุกข์มากนะท่านเป็นยังไงดูมันเขาไม่เล่นด้วยอ่ะไม่เล่นเกมด้วยทุกข์ตายดิท่านน่าจะพาไปเที่ยวบ้างนะไปดูมันเราจะเป็นสนใจมันก็เลยเหมือนพอปล่อยวางได้บ้างนั่นมาอยู่นี่ก็เหมือนกันคนปฏิบัติธรรมกับกลุ่มเราเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าไปปฏิบัติอยู่กลุ่มอื่นเนี่ยกินแบบจิ๊บจิ๊บนะกับกลุ่มอื่นเนี่ยไปปฏิบัติกับเขาเนี่ยง่ายมากอะถ้าเราปฏิบัติทำแบบเราได้อารมณ์แล้วปฏิบัติทำแบบเงื่อนไขเนี่ยกินไปปฏิบัติกับกลุ่มทำไมเขาทำง่ายจังเนาะยังรู้สึกแต่นั้นแต่เดียวนะแต่ถ้ากลุ่มอื่นมาปฏิบัติกับกลุ่มนี้ตัวอย่างกับโลคสัตว์เนาะตายพอดีกูจะรอดกลับไปไหมเนาะทันทีนะว้ายเกินไปล้อค่อยเป็นค่อยเป็นก็ไม่ได้หรือไงแบบนั้นนั่งก็ไม่ได้อย่านั่งโยมนั่นนั่นนั่งอีกแล้วลูกเดินจะฆ่ากันหรือไงเอ้าไม่ที่ไปลูกแต่ทีนี้พอไม่นั่งเขาไม่นั่งเข้าพระท่านว่าศักยภาพคุณไม่นั่งคุณก็ทำได้พอฟื้นไปฟื้นได้อารมณ์โอ้ยนั่งลงกราบเลยว่าอาจารย์อยู่ทางไหนเนี่ยจะขอบคุณทางอากาศไหว้ฝากไปกับลมก็ดีเลยดีอ่ะจริงๆเขาก็อยากให้ออกจากสิ่งที่เราติดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ไงไม่รู้วิธีบางทีก็งดเงียบติดอารมณ์โอ้ยมวยนี่อย่าเพิ่งดูยกแรกดูยก5ยก6ก่อนถ้าเราผ่านไปได้วันที่7เนี่ยเราจะรู้สึกว่าขอบพระคุณท่านก็นึกเสียดายเสียใจหรือสำใบที่แสดงอาการไม่ดีไม่ร้ายออกมาเนี่ยสุดท้ายจริงๆเนี่ยเขาต้องวางกายนี่วางจิตวางเวทนาหมดแหละเขาสอนนะดีแล้วทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างนั้นดีบางทีครูบาอาจารย์บางองค์มารู้ก็จริงจังจริงใจกับเรานะมีความจริงใจอยากให้เราเข้าใจอ่ะโยมอย่านั่งเลยโยมอย่ายืนอย่านอนเนี่ยบอกจริงจังเราก็จะพระคุณเจ้ารู้จักว่าฉันเป็นโรคอะไรโรคติดกายติดเวทนาโรคเราคือติดอยากให้มันหายโรคที่ติดเนี่ยฉันไม่ใช่ท่านนะฉันไม่ได้มาตั้งใจจะบรรลุนิพพานนะจะมาดูอาการได้เฉยมาเล่นเล่นเฉยมาเล่นก็ไม่ได้หรอกเพราะชีวิตเราคือการเดินทางจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเราติดอย่างนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะมันมาแล้วมันเสียเวลาแล้วคนอื่นยังทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้ไปทำไปรับอาหารไปเนี่ยคนนี้ดิคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังสาวอยู่นะเนี่ยคนนี้ไปดินี่ออกไปดิเพิ่งเกิดเมื่อวานน่ะกลัวผีไปอยู่กับโลตานะที่แรกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พอรู้ว่าที่สระน้ำมีคนโดดน้ำตายอยู่ไม่เป็นเลยนอนคนเดียวไม่ได้กระวนกระวายออกไปตรงๆเลยหนูตรงๆเลยเดินออกไปอย่างนั้นเลยเออตรงออกไปเลยนี่แหละนี่แหละนี่เหยียบเครื่องเสียงเข้าไปเลยนั่นแหละเดินไปนั่นแหละใครอยู่ช่องไหนก็ไปช่องนั้นได้แถวนี้ไปตามไปออกไปเรื่อยเลยมันมีช่องอยู่นะเดินไปในช่องมันอะไรช่องใครช่องมันนี่ช่องอย่างนี้ดินี่ช่องเออดินี่นี่ต้องไปจะข้ามตรงนี้นั่นแหละเออเดินเข้าไปเลยแต่แหละได้แล้วต่อไปเดินไปมันเราจริงจังมาหลายวันผ่านมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันใคร
ให้คลายลงหน่อยก็ได้ไม่ต้องจริงมากนะจริงพอระดับสมมติมี10อย่างเงี้ยเอาสัก5สัก8อย่างเงี้ยไม่ต้องให้มันมากถ้ามากกลัวไม่ได้แล้วโอ้ยเวลามันจะหมดแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ได้เวลาฟังนี่ก็เหมือนกันฟังก็คืออย่าไปตั้งใจฟังมากพอตั้งใจเสร็จมาฟังมากเนี่ยเดี๋ยวท่านว่าให้กูนะเนี่ยมันก็จะแย่อีกละอย่าไปตั้งใจฟังมากฟังนิดน้อยพอผ่านไปเฉยไม่ชังฟังเลยได้ไหมไม่ได้ฟังบ้างไม่มีอะไรหรอกทำไม่ได้เนี่ยทำได้หมดแหละทำได้หมดได้หลายคนดวงตาเห็นว่าสุขภาพสังขารร่างกายไม่ค่อยดีพอปฏิบัติทำเล่นเขาโยกคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยผมไม่เคยนั่งได้ตอนนี้นั่งได้เป็นโรคมาปฏิบัติทำก็ยังนั่งได้เห็นไหมมันจะเริ่มทำได้โยมหลันเนี่ยโยมหลันไม่เคยทำครัวตั้งแต่ต้มไข่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ขาประจำเลยเดี๋ยวนี้มาวัดต้มคงจะทำเป็นแล้วเนี่ยแกะไข่ก็ยังไม่เป็นเอาก็เอาสากกระเบือทุบเอาไข่แกะแกะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนนี้เป็นแล้วเริ่มทำเป็นรู้ตัวเองแล้วต้องเกิดมาทำไมทำอะไรก็ไม่เป็นมีแต่กินอย่างเดียวคนมีตังค์เนาะก็ซื้อกินเด็กแต่ว่าทำไม่เป็นเนี่ยคือชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยอายุก็จะ50เท่าไหร่แล้วเริ่มรันเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วฮะ60พอดีเหรอพูดอ่ะ60ปีก็นึกว่าจะไม่ได้ทำกับข้าวแล้วนะเพราะตั้งนานมาตั้ง60ปีนี้ไม่เคยทำเพิ่งมาทำตอนที่เข้าคอร์สเนี่ยดีใจที่ได้ต้มไข่แล้วแกะเป็นแต่ก่อนก็ว่าเอาความทุกข์เอานะไม่รู้ไม่ใช่มันจะแกะง่ายนะไม่รู้ไงไปอยู่วัดโสมนัสเนี่ยใครจะรู้ว่าผลงานเทปูนรอบวัดช่างหลั่นเป็นคนช่างหลั่นกับช่างทูบเป็นคนปาดปูนโอ้อัศจรรย์นะฉะนั้นเวลาจะทำเนี่ยมันมีอะไรที่ทำไม่ได้ขอแต่ว่าจะฝึกไม่เท่านั้นเองนะถ้าฝึกได้ก็ฝึกได้มันก็ได้แหละนี่กำลังคุยกับคุณสวีทอยู่เนี่ยหนวดที่ทำไมไม่ตัดสักทีวะถ้าตัดหนวดนี่ได้อารมณ์เลยทันทีเลยมันนิดเดียวขนจมูกเฉยๆเนาะนิดๆหน่อยๆแต่มันทุกข์จังก็ไม่รู้นะถ้าตัดออกแล้วขนาดพระนี่ตัดขนหัวเลยนะอันนี้ขนคิ้วขนคางอะไรประมาณนี้เฉยๆมันก็สบายพอมันดับนะมันเข้าใจว่าไปเข้าใจว่าเนื่องจากว่าอันนั้นนี่มันมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าศีลปตปรามาสพวกนี้ศีลปตปรามาสพวกยึดความเชื่อ ยึดเชื่อฟังครูบาอาจารย์ชิดท่านยึดนี่ผมขนเล็บฟันหนังจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆไงที่มันมีนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไปคิดว่ามันมีคิดว่ามันเป็นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างนี่ทำที่ใจนะกิเลสตัณหาราคะเกิดก็เกิดที่ใจไม่ใช่ได้เกิดผมขนเล็บฟันหนวดเขาไม่ใช่มันเกิดที่จิตถ้าเราคุมจิตได้มันสบายอ่ะพยายามทำให้มันมีในความไม่มีพยายามให้ทำไม่มีในมีในความไม่มีหมายว่ามีสติปัญญาในความไม่มีอะไรในความไม่มีสติปัญญาในความไม่มีมีในความมียังไม่มีผมขนเล็บฟันมีตามีหูมีพกมีอะไรก็มีความสบายใจมีในความไม่มีมีความว่างในความมีนะมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้างั้นเราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเราจะจับเอาอะไรจะยึดอะไรไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะนั่นแสวงหาปัญญาโอ้มือชาวนี่ลืมกินยาแล้วหมดแล้วนะลูกรับอาหารหมดทุกคนแล้วทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยปรับให้มันเหมือนตัวนี้ลองดูดิเนี่ยโลหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ตัวนี้ทำไมไม่ดูวิธีเขาปรับไม่ตัวนี้กับไม่ตัวนี้
จะให้เท่ากันอาซิมอาม่าเนี่ยเนี่ยกำลังตักอาหารเนี่ยหลวงตาว่ารู้หรือเปล่าลูกสาวไม่ค่อยสบายเป็นโรคร้ายร้องไห้ทันทีเลยนะเห็นไหมหลอกให้ร้องไห้ก็ร้องไห้เดี๋ยวหลอกให้หัวเราะก็หัวเราะเดี๋ยวมีหัวตายเลยว่าหมอใหม่เป็นโรคร้ายเขาเป็นโรคอะไรหลวงตาทำไมโยมไม่รู้เนี่ยทำไมคนอื่นรู้รู้ได้ไหมอย่างนี้นะโอ้ยโรคเกิดแก่เจ็บตายอะไรประมาณเนี้ยร้องไห้แล้วยังไม่มีอะไรเนี่ยชีวิตมันก็แค่เนี้ยมันร้องไห้จะตายไปคนสติไม่ค่อยเยอะอุปทานมันจะเยอะนะเราจะยึดรูปรสกลิ่นเสียงผมคนเล็บเราจิตมันจะอยู่กับเราตลอดเวลานะแล้วเราไม่สามารถที่จะสลัดปลัดวางมันได้เราก็ตกเป็นทาสความรู้สึกว่าลูกเราหัวเราเมียเราอยู่เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมันเป็นความโง่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นเองมันไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายอันเนี้ยมันไม่มีมันมีเพราะอะไรเพราะเราคิดขึ้นมาเฉยๆเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาดับทุกข์คือดับความรู้สึกเราอันเนี้ยมันรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าปีเรามีของเรามันเลยทุกข์ปฏิบัตินี้สลัดความรู้สึกออกไปให้เหลือแต่ความรู้ปัจจุบันเฉยๆความรู้ปัจจุบันมันไม่ใช่รู้ปัจจุบันแบบนี้เฉยๆนะแต่ว่ามันมีความโล่งความโปร่งในตัวของมันด้วยเนี่ยเอาพิจารณาอาหารพร้อมกันนะเอาทิชชู่ไปให้อาไม่นะร้องไห้แล้วพอพูดแบบนี้ก็ร้องเฮ้ยตายเลยเนี่ยมันขี้เย่ยังกระเด็กนี่เนาะตายตายเขาจะเป็นอะไรเนาะเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเครื่องบินมาแล้วเนี่ยเขาเกิดมาเป็นอะไรตกใจโลตาก็มีลูกตั้ง5คนนี่ก่อนบวชไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเด้อปล่อยวางปล่อยวางก็ไม่เป็นไรไม่เคยเป็นไรเลยเขาไม่เป็นไรก็ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เป็นไรเนี่ยเราพูดให้เป็นเขาก็ไม่เป็นหรอกหลอกเติ้งก็จะมาร้องไห้ตามเด็กเอาหลอกก็ยังจะมากลัวว่าเป็นของจริงอยู่ดีเห็นไหมเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่ามองใหม่จึงให้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วอาม่าจะให้ใครหลอกได้เด้อนี่เขาจะว่าอยู่อันนี้หลอกอยู่เรื่อยอ่ะไม่หลอกไม่บอกใครหลอกไม่หลอกว่าหลอกยังไม่เชื่อว่าหลอกอีกปฏิสังขโยนิโสปิตปาทังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกกายแล้วจำบินทบาทเดวตาวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมันทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความมองมันเกิดกำลังพลังทางกายนมันทานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อระดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมัสสกายะสาธิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้ให้ปิยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายตามให้ปิยาลุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุราณัญจเวทนังปฏิมังทามิด้วยการนำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาคือความหิวนาวันจะเวทนานาอุปาทิสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาจะ
มิภวิสติอนวัสตาจภาสุริหาโรจาปิอันเป็นความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาตนมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้เม้นมีอะไรให้เขาดูไหมนะดูพุทธประวัติเราดูนะดูพระพุทธเจ้าเราดูมาอาศัยศาสดาโลกสักก่อนนึงหันหน้าไปโน่นหันหน้าไปโน่นดูเล่นๆไปใครไม่อยากดูต่อดูเล่นราของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราของพระพุทธเจ้าความเดิมตอนที่แล้วภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุโขทนะพระนางประชาบดีจึงตัดสินพระทัยละทิ้งความสุขสบายเสด็จออกจากวังกบิลพัทติดตามพระพุทธองค์เพื่อขอบวชเป็นภิกษุณีถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็หาได้ทรงอนุญาตให้พระนางได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสอย่างง่ายดายเช่นบุรุษไม่แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระอานนท์ทำให้ในที่สุดพระนางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาและดำรงตนอยู่ภายใต้กฎของภิกษุณีอย่างสงบหากแต่เหล่าภิกษุในสำนักกลับก่อเหตุวิวาทให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเสียเองร้อนถึงพระศาสดาที่จะต้องมาระงับเหตุด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์จะทรงแก้ไขปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นระหว่างเหล่าสาวกของพระองค์ได้อย่างไรติดตามได้ในพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกอาจารย์ศิลาชารยาเริ่มโต้เถียงก่อนเขาดูหมิ่นข้าต่อหน้าพระรูปอื่นข้าไม่ได้ดูหมิ่นนะท่านข้าแค่เตือนเขาถึงกฎของการอยู่ร่วมกันสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่การเตือนเขาเรียกให้ข้าหยุดต่อหน้าทุกคนไม่งั้นจะให้ทำยังไงเจ้ากำลังทำผิดพลาดซ้ำสุปราชรยศหากเจ้าทำผิดจริงแล้วก็ขอโทษเขาซะอาจารย์เขาไม่ได้ทำผิดโดยตั้งใจพระพวกนี้เป็นพยานให้กับข้าได้ถ้าลองถามดูสิว่าเขาทำยังไงกับข้าอาจารย์ตั้งแต่เป็นสุคราชารยะเขาก็กลายเป็นคนอวดดีเขาอิจฉาข้าเพราะว่าข้าน่ะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเขาตำแหน่งศิลาชารยะ